รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยแบบทดสอบครั้งใหม่กำลังจะเริ่มขึ้นกับการค้นหานางแบบและนักแสดงแนวหน้าของประเทศไทยกับผมขุนชานนท์อัครชาตะและนี่คือรายการ The Face Thailand The Face รายการเรียลิตี้ที่เฟ้นหาสาวสวยที่มีความโดดเด่นทั้งใบหน้าและรูปร่างที่สำเร็จมาแล้วทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาอังกฤษออสเตรเลียและอีกหนึ่งประเทศที่ประสบความสำเร็จอย่างมากนั่นก็คือ The Face Thailand วันนี้ The Face Thailand กลับมาอีกครั้งอย่างร้อนแรงกับซีซั่น2ต่อเนื่องจากกระแสความแรงของ The Face Thailand ซีซั่นที่แล้วด้วยสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆจนทำให้ทุกคนเฝ้าติดตามรอการกลับมาอีกครั้งของ The Face Thailand ทีมลูกเกดกลับมาแล้วค่ะThe Face Thailand คนที่2ของประเทศไทยจะได้ร่วมงานกับแบรนด์เครื่องสำอางแฟชั่นระดับโลก Maybelline New York นอกจากนี้ยังได้รับเชิญเป็น It Girl ในนิตยสารชั้นนำด้านสไตล์ของสุภาพบุรุษ GQ Thailand และที่สุดแห่งความใฝ่ฝันของผู้หญิงทุกคนกับการถ่ายแฟชั่นลงในนิตยสารที่ทรงอิทธิพลที่สุดของวงการแฟชั่น Vogue Thailandอีกทั้งยังได้ร่วมงานกับสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3พร้อมเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงกับกันตนากรุ๊ปจำกัดมหาชนที่ผลิตทั้งละครภาพยนตร์และเงินรางวัลอีก1ล้านบาทสวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Face Thailand นะครับพวกคุณคือ50คนที่ผ่านเข้ารอบมานะครับแล้วผมก็อยากรู้นะฮะว่าความมั่นใจที่พวกคุณมีเนี่ยเวลาไปอยู่กับเมนเทอร์ทั้ง3ของเราอ่ะจะเป็นยังไงวันนี้ผมมีโจทย์ให้พวกคุณเขาเรียกว่ากรุ๊ปเฟสช็อตครับหมายความว่าพวกคุณจะถ่ายรูปเป็นกลุ่มละ3คนแต่พวกคุณต้องลบเครื่องสำอางทั้งหมดบนหน้าคุณออกครับก็เฉยๆค่ะเพราะว่าไม่ชอบแต่งหน้าอยู่แล้วค่ะไม่ค่ะไม่กลัวอะไรเลยค่ะหนูอะแล้วคนที่จะผ่านเข้ารอบต่อไปนะฮะคือคนที่ได้คะแนน2ใน3จากเมนเทอร์ของเราครับเพราะฉะนั้นพวกคุณมีโอกาสเดียวที่จะทำให้เมนเทอร์ของเราประทับใจเอาละครับถึงเวลาที่พวกคุณต้องเจอเมนเทอร์ของพวกคุณเลยนะครับเชิญไปเตรียมตัวได้เลยครับเชิญเลยค่ะน้องวีว่าอยู่เท่าไหร่คะ12ปีค่ะแล้วหนูมา The Face Thailand นี่ทำไมคะหนูจะมาหาประสบการณ์ค่ะแล้วก็ค่ะชื่อเล่นน้องวีว่าอายุ12ปีตื่นเต้นมากๆเลยค่ะกลัวพี่ลูกเกดค่ะแม่ทราบไหมคะว่ามา The Face เนี่ยทราบค่ะขออนุญาตให้มาเหรอคะค่ะน้องอายุ12อ่ะพี่มีความรู้สึกว่าเขาจะรับอารม
ขาจะรับการแข่งขันขัดแย้งกันน้องเขาจะรับได้เหรอเด็กเกินไปไหมประจำเดือนมาอย่างน้องเขากล้ามาขนาดนี้แล้วเนี่ยเขาก็จะต้องมีอะไรเด็ดเนี่ยแม่เขามีให้เขามาหรอกอ่ะพี่ยอมก็ได้ให้ผ่านงั้นเดี๋ยวน้องมาสู้ตอนเดินนะคะลูกน้องลิลลี่ค่ะให้ผ่านหรือไม่ผ่านคะเอาผ่านใช่ไหมลิลลี่ผ่านนะคะน้องนานาไม่ใช่ชอบตรงไหนอ่ะหน้าเขาไม่ใหญ่ดูเป็นกะโหลกเหรอเขาอยู่ตรงกลางพี่หนูว่าเขาเฉียวเฉียวก็ลองดูก็ได้อ่ะสามคนผ่านค่ะขอบคุณมากค่ะชื่อโซฟี่ค่ะเป็นลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสนี่แหละค่ะผลงานที่ผ่านมานะคะก็มีทั้งถ่ายละครเดินแบบบ้างอะค่ะแล้วก็ถ่าย MV ถ่ายโฆษณาค่ะแล้วก็ถ่ายแบบอะค่ะดีใจมากๆที่ได้ติด50คนสุดท้ายอะค่ะก็พร้อมที่จะสู้เพื่อตำแหน่งนี้อะค่ะเพราะฉะนั้นเดอะเฟสเราก็ต้องทุ่มเทสุดๆเหมือนกันนะคะเป็นลูกครึ่งใช่ค่ะแล้วพูดภาษาฝรั่งเศสได้ไหมคะได้ค่ะไหนพูดให้ฟังซิ Bonjour je m'appelle Sophie Duval j'ai 19 ans je suis née le 11 juillet 1996อ่ะถามตรงๆเลยน้องทำอะไรมาบ้างแล้วทำหน้าอกคางแล้วก็ตาทำไมถึงตัดสินใจทำหน้าอกค่ะก็วันหนึ่งได้รับโปรเจกต์หนึ่งอะค่ะก็จะเน้นเซ็กซี่หน่อยซึ่งตอนนั้นไม่เซ็กซี่เลยก็เลยได้มีการไปอัพไซต์ตัวเองซะหน่อยเซ็กซี่ไม่ได้แปลว่าต้องหน้าอกใหญ่นะดูพี่บีพี่เกดนะเขาไม่ได้หน้าอกเฮ้ยพูดใหม่นะนี่ดูชุดข้าก่อนอ๋อค่ะขอโทษค่ะคือมันไม่ใช่ใหญ่แบบมันไม่ต้องใหญ่ออกมาเยอะมากอะน้องเข้าใจป่ะเวลาน้องพูดเนี่ยพี่มีความรู้สึกว่าเสียงของน้องเนี่ยมันไม่มีเสน่ห์เพราะฉะนั้นพี่ไม่รู้ว่าการที่จะเป็นพิธีกรหรือการจะเป็นนักแสดงเนี่ยหนูจะทำได้หรือเปล่าลูกน้ำไม่แต่งหน้านี่ก็ไม่รอดเหมือนกันนะคนสุดท้ายชื่ออะไรนะสำหรับพี่ทั้ง3คนพี่บายค่ะคริสขอลูกน้ำเบียร์ลูกน้ำเปล่าขอลูกน้ำด้วยค่ะลูกน้ำผ่านน้องตองเดอะเฟซหาหลายอย่างค่ะไม่ได้หาแค่นางแบบอย่างเดียวเสียใจด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะบีน้องฟี่บ๊ายบายพี่ขอโทษค่ะเจอกันปีหน้าเสียใจนิดๆแต่ก็ถือว่ามันเป็นประสบการณ์ที่เราเอามาใช้ได้ในวันอื่นๆที่จะมาค่ะน้องคนแรกชื่ออะไรคะชื่อเจสซี่ค่ะพี่ขอบอกว่าพี่จองคนนี้นะพี่เอานะก็แล้วแต่นะน้องพี่ครบอ่ะคริสยังไม่ครบทุกอย่างค่ะจริงๆแล้วบีก็ครบทุกอย่างเหมือนกันนะเข้าวงการก็นานกว่านะบีเข้าตั้งแต่14แล้วคริสล่ะเข้าตอนอายุเท่าไหร่25หรือเปล่าแล้วตอนนี้เท่าไหร่แล้วสนับสนุนโดย Toyota Camry S-Sport AIS ค่ะชื่อติช่านะคะทำมาสมัคร The Face ได้ยังไงคือติช่ามีเพื่อนที่เคยอยู่บ้านเดียวกันที่ภูเก็ตแล้วหนูก็ย้ายไปสวีเดนเขาก็ย้ายไปอิตาลีเขาก็แบบ Facebook Skype มาบอกเนี่ยติช่า The Face Thailand แซ่บมากๆเขาก็เลยแบบบอกแม่ฉันจะมาเมืองไทยนะจะมาเพื่อสมัคร The Face เลยติซ่ามาจากสวีเดนใช่ไหมคะค่ะมาจากสวีเดนค่ะแล้วมีอีกคนหนึ่งที่บินมาเหมือนกันจากแคลิฟอร์เนียค่ะพี่โชค่ะเรียนที่อเมริกาค่ะเรียนเป็นหมอจิตเวชแล้วก็คอมมิวนิเคชันค่ะความฝันก็คืออยากเป็นนางแบบที่ on the face ค่ะเปิดหน้าหน่อยสิคะรวบผมให้ดูหน่อยเปิดหน้าผากด้วยเงยหน้าหน่อยค่ะทุกเอพิโซดที่เราดูเราคิดในใจว่า I can do this like this is so easy like มั่นใจในตัวเองมากให้โอกาสหนูหน่อยนะ หนูใหม่มีอีกคนหนึ่งที่มาไกลสุดเลยไกลมากเลยพัทยาใช่ค่ะ ใช่ไอว่านะแดงกับกลางไม่ผ่านทาเชียนะคะรอบนี้ให้เข้าก่อน แต่รอบหน้าเนี่ยถ้าไม่มีอะไรที่เด่นกว่านี้ก็ต้องกลับบ้านนะคะโอเค
คค่ะโอเคค่ะผ่านค่ะ3คนขอบคุณค่ะสำหรับผู้เข้าแข่งขันคนอื่นๆนะคะ watch out นะคะเพราะว่า I will be the face Thailand นาต้าคริสว่าไงคริสยังไม่ค่อยชอบอินดี้ลูกครึ่งอะไรคะไทยอเมริกันค่ะไทยอเมริกันก็น่าสนใจน่าเก๋ดีค่ะเชิญค่ะค่ะเจอกันรอบหน้าค่ะคนต่อไปชื่ออะไรคะจีน่าค่ะจีน่าพี่ขอบอกว่าพี่จองคนนี้นะพี่เอานะตอนที่พี่เกดพูดว่าแบบคนนี้พี่จองตอนนั้นแบบหนูกำลังจะพูดเหมือนกันเลยพี่เกดไม่ได้หนูพูดเหมือนกันเดี๋ยวก่อนจะเอาคนนี้อย่าอย่าอย่าเดี๋ยวก่อนแล้วแต่น้องเรียกหรือเปล่าเขาดูดีอ่ะเขาดูว่าเหมาะกับทีวีเหมาะกับละครได้หลายลุคอะพี่ว่าซีซั่นหนึ่งฉันชนะมาแล้วเชิญเข้าค่ะเดี๋ยวก็รู้โอเคค่ะจริงอยู่ว่าปีที่แล้วอาจจะเป็นพี่เกดชนะแต่ปีนี้อาจจะเป็นบีก็ได้ใครจะรู้ก็แล้วแต่นะน้องพี่ครบอ่ะเดี๋ยวเจอกันรอบหน้าพี่ครบกว่านะซีซั่นหนึ่งพี่ชนะนะโอ้โหน้องคนแรกชื่ออะไรคะชื่อเจสซี่ค่ะพ่อคิดว่าเออคนนี้น่าจะมี potential ในการเป็น the face ถ้าเจสซี่ไม่ได้เลือกพี่เจสซี่ก็อาจจะเหนื่อยเจสซี่เนี่ยเซ็กซี่แค่เห็นเดินเข้ามาในห้องนี่ก็รู้สึกว่าโอ้โหคนนี้เด่นมากเลยพี่ให้เข้าเลยค่ะเดี๋ยวค่ะคนอื่นด้วย โอ้เข้าค่ะเข้าค่ะกำลังตะลึงอยู่ค่ะชอบมากเจสซี่คะไปค่ะขอบคุณมากค่ะไม่รอฟังบีเลยสองคนบีว่าไงบีว่าบีโอเคค่ะโอเคค่ะบี sorryอย่าลืมนะคะอย่าลืมพี่บีน้ำทิพย์นะคะขอบคุณค่ะซีซั่นหนึ่งพี่เกดชนะมันก็ไม่แน่นะคะน้องเจสซี่คะพี่ครบเครื่องนะคะคริสครบทุกอย่างพี่สูงกว่าพี่เดินแบบพี่เป็นซูเปอร์โมเดลพี่เล่นละครมาพี่เป็นนางงามคริสยังไม่ครบทุกอย่างค่ะจริงๆแล้วบีก็ครบทุกอย่างเหมือนกันนะเต้นได้ไหมบีก็เต้นได้เป็นนักร้องไหมบีก็ออกเทปมาแล้วนะเป็นนักแสดงไหมบีได้ชื่อเข้าชิงหลายรางวัลเคยได้รางวัลแล้วด้วยเข้าวงการก็นานกว่านะมีประสบการณ์ก็เยอะกว่านะจริงๆแล้วบีเข้าตั้งแต่14แล้วคริสล่ะเข้าตอนอายุเท่าไหร่25หรือเปล่าแล้วตอนนี้เท่าไหร่แล้วอีก2น้องน้ำหวานว่าไงคะผ่านเลยค่ะเช่นเดียวกันค่ะคนสุดท้ายลูกนัทแดนเซอร์หมอลำลูกนัทค่ะอาชีพเป็นหางเครื่องแดนเซอร์ของวงหมอลำค่ะการที่เป็นแดนเซอร์เต้นกีลัมกินเป็นสิ่งที่ไม่น่าอายเลยค่ะเป็นงานที่บริสุทธิ์เราสามารถหาเงินมาได้เพื่อเลี้ยงครอบครัวเราได้ส่งตัวเองเรียนได้ทำไมถึงอยากเป็นนักแสดงเป็นความใฝ่ฝันตอนเด็กๆอะค่ะเห็นแบบพวกพี่ๆดาราสวยดีค่ะตื่นเต้นมากแล้วไปเจอคณะกรรมการคุณแม่เนี่ยค่ะแต่ว่าก็จะสู้เต็มที่ค่ะก็คงไม่ยอมแพ้เหมือนกันเฉยๆอะรู้สึกว่าแบบเฉยๆเขาอยากลองดูแดนเซอร์หมอลำเดินอะน่าจะมีอะไรตามใจพี่เกดเลยเฉยๆถ้าเขาเดินดีมันก็เป็นสีแก่ตัวเขาอะเฉยๆเฉยๆเหมือนกันแต่นั้นแต่พี่ถ้าพี่อยากดูเขาเดินมันแล้วแต่พี่ไม่ได้พี่ให้ผ่านแต่สองคนไม่ให้ผ่านก็ต้องคือที่ไม่ให้ผ่านไม่ใช่เพราะน้องแบบโอ้โหใหญ่มากแต่ว่ามันไม่มีอะไรดึงดูดเราเลยอ่ะค่ะชัวแน่ใจบีแน่ใจนะแน่ใจเหมือนกันขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะไม่ตกรอบนี้รอบหน้าก็อาจจะตกก็ได้ก็ตกรอบนี้ดีกว่าไปเป็นคำติชมแล้วก็ให้เราไปปรับปรุงชื่อเล่นชื่อมิกค่ะอายุ16ปีตอนนี้ที่บ้านก็ทำกิจการขายก๋วยเตี๋ยวค่ะก็อยากทำตามความฝันของตัวเองตอนเด็กอะค่ะ
่ะอยากสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองแล้วก็ใช้ความสูงของตัวเองให้เป็นประโยชน์อะค่ะซ้อมเดินทุกวันนะคะหลังเลิกเรียนแล้วก็ฝึกซ้อมโพสท่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่เคยประกวดเวทีไหนเลยค่ะก็มีที่นี่เป็นที่แรกอะค่ะต้องมิกอายุ16สำหรับพี่มิกนะคะพี่ว่ามิกจะเป็นนางแบบที่ดีขอบคุณค่ะแต่อาจจะไม่ใช่ The Face สำหรับพี่มิกพี่ว่าน่าจะต้องรอสักนิดนึงก่อนน่ะยังเด็กมากเลยตอนบิ๊กเข้าวงการบิ๊กก็เด็กนะคะค่ะแล้วมันก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆแล้วมันก็สวยขึ้นเรื่อยๆนะคะเอ๊ะเขาพูดอย่างนี้หมายความว่าไงอ่ะหมายความว่าไงเขาพูดถึงคริสเหรอสงสัยพี่สำหรับบีบีมองว่าแบบเฮ้ยตอนเราเข้าวงการมาใหม่ๆเนี่ยเราก็ค่อนข้างเด็กเรียนหนังสือแล้วก็ทำงานไปด้วยแล้วก็คิดว่ามันก็มีขั้นตอนบันไดในการพัฒนาฝีมือต่อไปเรื่อยๆมันไม่ใช่ว่าแบบเข้ามาแล้วจะแบบโป๊ะเชะดังพี่ว่ายังไม่พร้อมสำหรับ The Face นะคะก็อยากจะให้โอกาสน้องเขาแค่นั้นเองรัสา สานิสัยคล้ายคาลิสาอุ๊ยเหรอขอโทษพี่เกดตั้งแต่ตอนนี้เลยขอโทษก่อนเลยอันดับแรกหมายความว่ายังไงไหนอธิบายสิคะตั้งใจตอนที่ทำงานนะคะใช่แล้วก็แบบแฮปปี้เหมือนกันสำหรับพี่น้องไม่ใช่ The Face ค่ะคริสขออยู่ที่บีแล้วแหละหน้าน้องทำให้พี่นึกถึงซีซั่น1น้องหงทำให้พี่หลอนมากเพราะว่าพี่มองเขาเนี่ยโอ้โหแบบนึกว่าหงมายืนอยู่ข้างหน้าพี่สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ซัมซุงชิครีพับลิกเฟอร์นิเจอร์Ambiper นิสัยคล้ายคาลิสาสำหรับพี่น้องไม่ใช่ The Face ค่ะคริสขออยู่ที่บีแล้วแหละผ่านค่ะอีก2คนให้ผ่านได้ไงไม่รู้น้องนีว่าผ่านค่ะน้องแนนแนนใช่ไหมคะค่ะใครบอกให้น้องเปลี่ยนสีผมมีป้าตือค่ะสีผมเป็นสีขาวเลยได้ป่ะฮะต้องสร้างคาแรคเตอร์เพิ่มป้าตือไม่ได้ถูก 100% นะไม่ต้องฟังเขาตลอดก็ได้นะคะโอเคค่ะเสียใจมากเหมือนเราไม่มีสติละเราก็ถือว่าเป็นบทเรียนจัดไปเลยสำหรับพี่นะนาแนนพี่ชอบลุคคริสพี่ให้ผ่านค่ะน้องวิลพี่ว่าผ่านซาร่าครูคริสจำหนูได้ไหม ISB เป็นนักเรียนพี่คริสเหรอคะใช่ค่ะส่งลูกศิษย์มาอย่างนี้ไม่ได้ส่งจำไม่ได้พี่ติดทั้งสองรูปเลยอ่ะน้องยังไม่ใช่ The Face อ่ะยังไม่มีอะไรโดดเด่นออกมาที่ทำให้เรารู้สึกว่าอยากได้อ่ะว่าไงคะครูเก่าของน้องเขาพี่บีกับพี่เกดก็รู้อยู่แล้วอ่ะมันบางทีมันไม่ได้ใช้หน้าสวยอย่างเดียวแต่แล้วแต่ทั้งสองอย่าแล้วแต่สิเราต้องตัดสินใจเพราะนี่ก็แล้วแต่นี่ก็แล้วแต่แต่พี่บอกแล้วพี่ไม่เอายังพี่ต้องการอีกหนึ่งเสียงงั้นไม่เอาด้วย sorry ค่ะ maybe next time เสียใจด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะจริงๆแสงที่ใช้ถ่ายน้องๆอ่ะเป็นแสงที่โหดมากคือใครถ่ายก็สวยยากมากอ่ะถ้าเกิดคนที่สวยแล้วเขามีอะไรแววตาเขาจะบอกอ่ะ
คนฟันกระต่ายนิดบ่ายได้ปะบ่ายไม่เอาแล้วบ๊ายบายนะคะน้องเสื้อแดงกลับบ้านหนูผิดพลาดตรงไหนหรืออะไรเพราะเขาไม่พูดอะไรถ้าปีหน้ามันเป็นอย่างนี้เองหนูก็คงจะเสียใจเหลือจูนกับทับทิมทับทิมพี่ไม่น่าใจอ่ะหน้าน้องทำให้พี่นึกถึงซีซั่นหนึ่งน้องหงตาโตผิวขาวออกหมวยมีน้องทับทิมอ่ะทำให้พี่หลอนมากเพราะว่าพี่มองเขาเนี่ยโอ้โหแบบนึกว่าหงมายืนอยู่ข้างหน้าพี่ไม่รู้ว่าจะให้อยู่ได้ป่ะเพราะว่าทำให้พี่นึกถึงหงเหลือเกินอยากให้ทับทิมอยู่ค่ะเราควรมีหน้าแบบนี้บ้างเพราะอะไรหน้าแบบนี้คืออะไรหน้าอะไรนักแสดงได้ไหมหน้าเหมือนหงเนี่ยนะเหมือนนางเอกเดี๋ยวค่ะอย่าเอาซีซั่น1มาหลอนพี่เดี๋ยวก่อนจบแล้วตอนนี้เราเริ่มใหม่นี่คือซีซั่น2ผ่านค่ะพี่กูใช้ผ่านเองเดี๋ยวเซ่เดี๋ยวก่อนอย่าพึ่งเดี๋ยวก่อนเหลืออีกต้อง2เสียงนะจะบอกว่าเป็นนักแสดงอ่ะโอเคเป็นได้แต่ถ้าจะเป็นแบบเบอร์1เนี่ยพี่ว่าลุคนี้ยังยากอยู่บีให้ป่ะสำหรับบีก็หน้าหวานมากนะคะแต่ว่าบีอยากเห็นเขาเดินงั้นก็ให้ผ่านนะอ่ะเชิญค่ะส่วนน้องจูนเดี๋ยวนะคำถามที่ทุกคนอยากถามคือถามให้ก็ได้น้องจูนเป็นผู้หญิงใช่ไหมคะใช่ค่ะ 100% ค่ะ 100% ถามอย่างนี้เพราะอะไรคะคืออะไรคะก็เพราะพี่แก่นั่นแหละแต่พี่ชอบให้ผ่านขอมั่นใจเยอะๆค่ะหน้าเบี้ยวหน้าเบี้ยวเปล่าหนูมองพี่สิคะคนแรกพี่ว่าไงคะไม่ผ่านค่ะไม่ยังรู้สึกยังไม่รู้สึกโดดเด่นเสียใจด้วยกลับบ้านก่อนได้เลยพี่เกดบอกว่าหนูหน้าเบี้ยวหนูว่าไม่เห็นเบี้ยวเลยใครๆก็บอกไม่เบี้ยวคนที่สองเชอเอมให้ผ่านนะคะเจอกันรอบหน้าค่ะกวางพี่ชอบลุคอะพี่ว่ารูปนี้ที่ปล่อยผมอะเซ็กซี่มากเลยอะพี่ว่าผู้ชายต้องชอบถ้ารอบหน้าน้องเดินสวยคือน้องครบแล้วนะน้องเป็นเดอะเฟซได้เลยนะสำหรับพี่คริสคริสบอกว่าชอบมากอยากให้เข้ามาแต่สำหรับบีคือมองแล้วแบบเอาตรงๆนะคือน้องเขาดูแบบไม่มีอะไรอะถ้าใช้ภาษาง่ายๆคือบ้านแค่บางคนถึงเขาจะตัวเล็กหน่อยอะไรเงี้ยอาจจะเผ็ดก็ได้นะตัวเล็กอะเฉยๆนะคะแต่อยากดูตอนเดินก่อนเจอกันรอบหน้าค่ะขอบคุณค่ะสองสามเซตนี้เป็นเซตรีเทิร์นกุ๊กกิ๊กค่ะไม่กลัวเหรอคะไม่กลัวค่ะมาเจอพี่เกดเป็นครั้งที่สองครั้งที่แล้วพี่เกดไม่ให้ทั้งอันนี้แล้วก็ไม่ให้ทั้งเดินแบบเลยไปเรียนอะไรเพิ่มเติมไปทำอะไรมามั่งก็ใส่สูงซ้อมเดินในห้องค่ะทุกวันวันละ2ชั่วโมงความมั่นใจเพิ่มขึ้นเขาที่แล้วนะพี่จำได้สวัสดีค่ะหนูชื่อกุ๊กกิ๊กค่ะ อย่างนี้อ่ะพัฒนาดีค่ะสำหรับพี่พี่ให้ผ่านบีก็ให้ผ่านค่ะอยากดูเหมือนกันค่ะว่าจะเป็นยังไงก็อยากเห็นขอบคุณค่ะเชิญค่ะทำไมถึงกลับมาคะอ่านเริ่มกวางก็กวางน่าจะทำได้อะค่ะเลยอยากกลับมาลองอีกครั้งอะค่ะตอนนั้นตื่นเต้นพี่ก็ตื่นเต้นตลอดเหมือนกันค่ะน้องต้องทำให้ได้ถ้าอันนี้เป็นชีวิตของน้องแล้วน้องอุตส่าห์กลับมารอบนี้ได้ค่ะบอกก่อนนะคะเชิญค่ะเชิญค่ะน้องกวางคนต่อไปปัดปัดชื่อปัทมาลาซาค่ะชื่อเล่นชื่อปัดค่ะอายุ25ปีค่ะปีนี้มาเป็นปีที่2แล้วค่ะปีที่แล้วตกรอบเพราะเดินใช่ไหมคะปีนี้กลับไปซ้อมเรื่องเดินมาค่ะคิดว่าพี่ลูกเกดน่าจะจำได้ค่ะทำไมคราวที่แล้วถึงตกรอบคะเดินไม่สวยค่ะพี่ว่ายังขาดความมั่นใจอยู่นะยังเขินๆยังกลัวๆไม่ค่อยกล้ายังไม่มีเพอร์ซอน่าที่สตรองคุณว่า
เหมือนกลุ่มต่างๆที่เราไม่ได้ให้เขาเข้ารอบมาค่ะพี่เกดมันจะมีคนที่เราถามเขาเรื่องแบบปากเบี้ยวนิดนึงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณว่าน้องบัตรก็มีฟลอในส่วนนั้นบ้างกันบางคนก็สวยกว่าปัดด้วยนะแต่บีก็บอกว่าเขาเบี้ยวนิดนึงน่าจะถ่ายรูปไม่ได้ถ้าเกิดเราจะเลือกจากตรงนั้นคนนี้ก็ต้องไม่ได้ด้วยไม่ให้ผ่านละกันค่ะเสียใจด้วยค่ะเดี๋ยวก่อนกลับมาก่อนกลับมาก่อนหลังค่ะมาตรงนี้ลูกขอมายืนตรงนี้ไหนหน้าหนูเบี้ยวพี่คริสบอกว่าเบี้ยวเฮ้ดูในรูปแสงให้เข้าเหอะแล้วก็ลองดูถ้าน้องเดินไม่ดีรอบหน้านะพี่ให้เตะบีเลยเฮ้ยไม่เกี่ยวแต่ว่าต้องมีความมั่นใจกว่านี้ค่ะเมื่อกี้พี่เห็นยืนตรงนั้นยังไม่เห็นความมั่นใจของน้องแล้วก็ยืนหลังคอมอย่าให้พี่เกดเสียหน้านะคะขอดูตอนเดินอีกทีนะคะขอบคุณค่ะที่พี่เกดเขาขอเนี่ยเขาอาจจะอยากจะเห็นพัฒนาการของน้องว่ากลับไปฝึกฝนอะไรบ้างอย่างนี้ก็คงต้องลองเทสดูว่าใครเทสดีกว่ากันใช่ไหมคะตอนนี้เรามีผู้ผ่านเข้ารอบ39คนนะครับและบททดสอบต่อไปพวกเธอต้องเดินแบบเบอร์เจ็ดสะดือดำมากเลยนะโหนเสร็จแล้วหนูต้องไปเช็ดหน่อยนะลูกเขียวเลยอ่ะสนับสนุนโดย Maybelline Clear Smooth All-in-One ผ้าอนามัยโซฟีตอนนี้เรามีผู้ผ่านเข้ารอบ39คนนะครับและบททดสอบต่อไปพวกเธอต้องเดินแบบเพื่อโชว์สรีระและการเดินครับและเหมือนเดิมนะฮะผู้ที่จะผ่านเข้ารอบต่อไปได้นั้นต้องได้คะแนนโหวตจากเมนเทอร์ของเรา2ใน3รอบที่แล้วคุณอาจจะเข้ามาได้เพราะหน้าช่วยคุณรอบนี้มันเป็นรอบของการเดินอ่ะเพราะฉะนั้นเดินคุณก็ต้องทำได้สำหรับพี่เกดนะคะหมายเลข1เดินยังไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่เลยชอบหมายเลข2มากค่ะหุ่นดีเดินสวยนะคะชอบหมายเลข2ค่ะงั้นก็แปลว่าหมายเลข1คงต้องกลับบ้านก่อนค่ะตกค่ะอ่ะเฉลยหน่อยค่ะพี่ชอบมากเลยพี่อยากให้จีน่ามาอยู่ทีมลูกเกดหมายเลข4ดูเดินเซ็กซี่มากเดินสวยทั้งคู่นะคะแต่ว่าสำหรับหมายเลข3คืออยากจะให้เพิ่มความมั่นใจอีกนิดนึงแต่ว่าหุ่นดีมากทั้งคู่เลยค่ะผ่านไหมคะคือได้ทั้ง3ทั้ง4เลยค่ะของพี่4ได้แต่พี่ว่า3ยังขาดความมั่นใจแล้วก็โพสยังไม่ได้อ่ะพี่ว่ายังต้องกลับไปฝึกอีกหน่อยก็เห็นด้วยกับพี่เกดค่ะเปิดหน้าเลยเปิดหน้าเลยค่ะเบอร์3ค่ะเห็นไหมนี่น้องมาใส่มีน้ำเพชรขอโทษไม่เจ็บที่สุดเลยคนนี้คุณไม่อยากให้เขาไปเลยถ้าเกิดปีหน้าคุณมีโอกาสได้มาทำเดอะเฟซอีกนะอยากให้ฟ้าใสมาสมัครอีกรอบขอร้องให้เขากลับบ้านเถอะไม่ต้องเสียเวลากลับบ้านเถอะไม่ได้ก็คือไม่ได้จริงๆเบอร์5พี่ว่าเดินเหมือนผู้ชายนิดนึงในรอบ2เนี่ยส่วนมากเดินไม่ได้เรื่องเลยพี่ก็เลยรู้สึกว่ามันจะต้องติวเข้มนะคะมากกว่าปีที่แล้วอีกเบอร์5รอบนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเดินอย่างเดียวคุณจะว่าคุณไม่ให้ผ่านเบอร์5พี่ว่าฝึกได้ค่ะคือมีดูรวมๆบอดี้เขาก็ดีด้วยนี่บอกโนแล้วใช่ไหมให้นะพี่ให้ขอบคุณมากค่ะหกก็
สวยนะคุยไทยเบอร์6ค่ะไม่ได้สวยนั่นก็ให้เข้าทั้งคู่เลยชอบเบอร์7เหมือนกันเบอร์7ต้องให้แล้วแหละเบอร์7สะดือดำมากเลยนะโน้เสร็จแล้วหนูต้องไปเช็ดหน่อยนะลูกเขียวเลยอ่ะเห็นอยู่อ่ะตกใจอ่ะหันไปมองพอดีใช่มั้ยล่ะอ่ะเปิดหน้าก่อนเบอร์7เปิดหน้าก่อนบิลลี่ใช่บิลลี่ค่ะสำหรับน้องเบอร์7นะคะคือน้องเขาเด็กมากอ่ะเขาก็อาจจะแบบลืมเรื่องการดูแลตัวเองเกินไปแต่นี่ก็ด้วยความที่เป็นเด็กอะเนาะเบอร์8ว่าไงคะคริสให้ค่ะเบอร์9ดูเด็กมากเลยแต่เบอร์10ก็แข็งไปอ่ะ9ก่อนก็เดินไม่แย่เนาะคริสยังดีกว่าค่ะอยากให้กลับมาปีหน้าพี่ว่าให้โอกาสเขาเหอะเนี่ยสามารถไปปรับได้นะของแบบนี้มันฝึกกันได้มันฝึกกันได้ปั้นได้ค่ะคุณน้องคริสต้องเดินแบบบ่อยๆนะจ๊ะได้ค่ะพี่ปีไม่เป็นไรค่ะคริสบอกแล้วว่าคริสเป็นครูจริงๆทั้งพี่เกดทั้งบีอะค่ะเป็นนางแบบที่เดินสวยมากๆแต่คนที่ทำได้เก่งๆอะเขาอาจจะเกิดมาแล้วเก่งเลยเขาอาจจะถ่ายทอดออกไปไม่ได้พี่เข้าใจใช่ไหมคะอ่ะเบอร์9ผ่านค่ะนี่หมายเลข10ยังไงคะพี่คริสคริสว่าเล็กแต่เผ็ดนะคะเล็กแต่เผ็ดนะคะของแบบนี้มันฝึกกันได้ไม่ใช่เหรอคะผ่านค่ะชอบ14อ่ะคือเดินเผ็ดมากอ่ะ13ยังต้องไปฝึกมากกว่านี้อีกนิดนึงไม่ให้ผ่านค่ะไม่ผ่านเหมือนกันค่ะเสียดายมากตอนเปิดหน้ามาแล้วเป็นรัศาเพราะว่านัศาเนี่ยหน้าสวยมากเหมาะที่จะเป็นนักแสดงเป็นนางเอกก็ได้เลยแต่เขาหุ่นไม่ได้จริงๆอ่ะ14ผ่านค่ะนี่คือชอบทั้งคู่เลยนะคะมีชอบเบอร์16ค่ะผ่านไหมคะผ่านค่ะมือเกรงทั้งคู่เลยอ่ะไม่ได้รู้สึกโดนดึงดูดอ่ะคือพี่ติดตรงที่เดินอย่างเงี้ยเดินข้างหนึ่งเป็นอย่างเงี้ยข้างหนึ่งมือข้างหนึ่งนิ่งอีกข้างหนึ่งแกว่งคริสอยากรอดูคนอื่นๆค่ะเพราะฉะนั้นสำหรับคริสทั้งสองคนนะคะขออนุญาตบาย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 ด้วยค่ะอันน่าเห็นไหมล่ะเป็นไงล่ะเธอสองคนไม่สามารถละสายตาไปจาก26ได้เลย25พี่ว่าแกว่งแขนเยอะเกินแล้วเดินยังไม่รู้สึกมั่นใจ25พี่ไม่ให้ผ่านค่ะก็บีบอกแล้วไงคะว่าจะให้น้องเข้ารอบต่อไปเพื่อทำร้ายจิตใจน้องอีกทำไมใช่ไหมคะพี่เกดให้เข้าเหอะแล้วก็ลองดูอย่าให้พี่เกดเสียหน้านะคะขอดูตอนเดินอีกทีนะคะ26ผ่านค่ะโอ้ยดีใจมากโอ้ยจิซี่พี่ค่ะน้องสวยพี่ดีใจจิซี่ค่ะทีมพี่นะคะพี่คะพี่เลือกน้องก่อนนะคะไม่ให้น้องเลือกคิดไปนะคะพรุ่งนี้ก็แล้วแต่สำเร็จเดินเกรงผอมไปอ่ะพี่ว่าพี่ให้ผ่านไม่ได้นะคะ32โง่ทั้งคู่เลยเมื่อกี้เดินย่องไปนิดไม่รู้รู้สึกเหมือนกันย่องนิดนึงไม่รู้อ่ะมันมีคนอื่นที่เดินสวยกว่ากระฉับกระเฉงกว่าไงผ่านมันย่องแต่ว่ามันก็ไม่ได้น่าเกลียดจนเกินไปคอยเสียงคอยเสียงแต่มันไม่
outstanding อ่ะคนอื่นเนี่ยขนาดมีที่เปรียบเทียบด้วยนะนี่เดินคนเดียวแล้วยังไม่ได้แบบเด่นออกมาพี่เก๋ก็เลยไม่ผ่านค่ะคริสขออนุญาตบ๊ายบายใครเอ่ยเสียใจด้วยค่ะไม่เป็นไรค่ะแต่เป็นไทยทำไมไม่เชื่อดีเฮ้ยทำไมพยายามแล้วอะไรเงี้ยแต่สองคนนั้นเขาไม่เอาจริงๆอะไรเงี้ยทำไมไม่เชื่อบีพี่ด้วยตอนหนูเปิดหน้ามาค่ะแล้วก็ได้ยินเมนเตอร์กรี๊ดสุดเสียงค่ะแต่พี่ลูกเกดนี่น่าจะดังสุดรู้สึกสะใจชนะเดอะเฟสก็โอกาสน้อยแต่ได้ยินเมนเตอร์กรี๊ดพร้อมกันก็น่าจะน้อยอยู่เหมือนกันน้องเชอร์เอ็มจริงๆพี่ไม่ได้เสียดายหรอกค่ะพี่เล่นไซโคกับเมนเทอร์อีก2คนพี่กำลังเล่นเกมค่ะพี่รู้แล้วนะว่าพี่จะเลือกใครเขาจะเลือกพี่หรือเปล่ารู้ด้วยเหมือนกันเลือกพี่แน่นอนเพราะพี่เคยชนะแล้วค่ะก็ไม่แน่นะพี่เกดหนูครบเครื่องนะอาจจะเลือกบีก็ได้ใครจะรู้ยินดีด้วยครับพี่คริสครับน้องอายุ16ใช่ไหมคะใช่ค่ะอ๋อไม่เป็นไรตอนที่พี่อายุ16พี่ก็เคยผิดพลาดเหมือนกันพี่ลูกเกดพี่ลูกเกดสนับสนุนโดยกระดาษเช็ดหน้าคลีเน็กซ์นมตราหมีโกผลิตภัณฑ์เยลลี่ตราโยโย ตอนนี้ก็มาถึงรอบสุดท้ายกันแล้วนะครับผู้เข้าแข่งขันทั้ง28คนจะต้องมาลุ้นกันว่าใครจะเป็นคนที่เมนเทอร์ทั้ง3ประทับใจมากที่สุดและเป็น15คนสุดท้ายของ The Face Thailand สวัสดีเมนเทอร์ทั้ง3นะครับผมขอเริ่มกฎกติกาเลยดีกว่าตอนนี้ผู้เข้าแข่งขันอยู่ด้านหลังแล้วนะครับถ้าเมนเทอร์สนใจผู้เข้าแข่งขันคนไหนให้ยกโมเดลลิ่งบุ๊กขึ้นมาแต่ถ้ามีเมนเทอร์ยกโมเดลลิ่งบุ๊กขึ้นมามากกว่า1คนขึ้นไปสิทธิ์ในการเลือกจะอยู่ที่น้องเขาผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดมี28คนเลือกได้แค่5คนนะครับพร้อมหรือยังค่ะพร้อมค่ะพร้อมแล้วค่ะเรามาเริ่มกันดีกว่าครับคนแรกครับลิลลี่ครับก็ขาสั่นมากเลยค่ะแบบยืนไปยืนแล้วเหมือนมันจะล้มก็สั่นพาวๆอย่างเงี้ยน้องคนนี้อายุ13นะ13ใช่มั้ยใช่ที่มากรุ๊ปแรกเลยเมื่อวานใช่คนแรกลูกต่อไปครับสวยขึ้นจริงแต่งแล้วสวยมากสวยดูไม่อายุ13เลยเนอะถึงเวลาที่ต้องเลือกแล้วครับผมสวยมากเอาละครับน้องลิลลี่เมนเทอร์เลือกคุณ2คนพวกคุณต้องสู้กันเองแล้วนะเมื่อวานตอนที่พี่เห็นหน้าน้องนะคะตอนไม่แต่งหน้าก็เด็กนะคะแต่ว่าพอแต่งหน้าแล้วดูสวยมากเลยค่ะแล้วพี่คิดว่าน้องไปได้ไกลแน่นอนถ้าอยู่ทีมพี่นะคะทีมบีค่ะสำหรับน้องลิลลี่นะคะน้องมีความมาชัวร์มากกว่า13เยอะมากพอพี่เห็นแค่นั้นอ่ะพี่รู้เลยว่าพี่ใส่อะไรเข้าไปในตัวน้องอ่ะน้องจะทำได้ดีมากก็ในใจตอนแรกหนูคิดว่าพี่เกดเขาจะยกหนูเลือกพี่เกดอยู่แล้วค่ะพอเปิดประตูออกมามีพี่บีกับพี่คิดที่ยกหนูเลือกพี่บีค่ะน้องลิลลี่ทีมบีครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับผ่านเข้ารอบ15คนครับพี่เกดครับทำไมพี่เกดไม่ยกครับ
พี่รู้สึกว่าอายุ13เนี่ยมันเด็กเกินไปถ้าพี่มีลูกสาวพี่ยังไม่ให้มาแน่นอนดีใจมากเลยที่ได้ลิลลี่มานะคะแล้วน้องเลือกบีนะคะบอกเลยว่าน้องยังเด็กแล้วมีความใสอยู่มันง่ายที่เราจะใส่ข้อมูลลงไปแบบเฟรชแล้วไม่มีความเฟคอยู่ในตัวอย่างเงี้ยชอบค่ะงั้นผมมาเริ่มคนต่อไปเลยนะครับยาตาครับขอโทษนะครับน้องไม่ใช่เดอะเฟสครับน้องอินดี้ครับเสียใจด้วยนะครับกวางครับคุณไม่ใช่เดอะเฟสครับนิกครับเสียใจด้วยนะครับตื่นเต้นมากค่ะตื่นเต้นมากทั้งวันเลยงั้นคนต่อไปนะครับเจสซี่ครับน้องดีมากเผ็ดมากสวยค่ะว้าวสวยมากสวยที่สุดสวยจริงๆเจสซี่เนี่ยอยากได้มากอยากได้มากๆเลยอะสวยมากเมนเทอร์ทุกคนเลือกน้องนะครับเพราะฉะนั้นเมนเทอร์ต้องสู้กันเองแล้วนะครับครั้งแรกที่พี่เห็นน้องพี่รู้เลยว่าน้องเนี่ยต้องไปไกลแน่นอนถ้าน้องอยากจะอยู่ในวงการนี้ยาวนานไม่ใช่แค่นางแบบอย่างเดียวแต่เป็นนักแสดงด้วยต้องอยู่ทีมพี่ลูกเกดเพราะว่าพี่อยู่มา23ปีแล้วค่ะพี่ลูกเกดอยู่มา23ปีพี่อยู่มา7ปีแต่พี่ทำทุกอย่างที่พี่เกดทำหมดแล้วน้องคือ love at first sight ของพี่เห็นครั้งแรกคือใช่แล้วพี่อยากจะบอกว่าสิ่งที่พี่ๆทั้งสองคนได้พูดนะคะพี่เองก็ได้ทำมาทุกด้านแล้วเหมือนกันแล้วเขาอยากได้เราขนาดนี้เลยเหรอเหมือนว่ามันไม่ได้เป็นจริงหรือเปล่าทั้ง3คนเลยดีใจมากค่ะเจสซี่ขอเลือกทีมคริสค่ะยินดีด้วยครับทีมคริสครับน้องเจสซี่ครับพี่ไม่คิดว่าน้องจะเลือกพี่เลยขอบคุณมากค่ะน้องคือเดอะเฟสของพี่ขอบคุณค่ะน้องคะน้องอายุ16ใช่ไหมคะใช่ค่ะอ๋อไม่เป็นไรตอนที่พี่อายุ16พี่ก็เคยผิดพลาดเหมือนกันพี่ลูกเกดไม่เป็นไรค่ะเข้าก่อนเข้าทีหลังไม่สำคัญดูปัจจุบันนะคะน้องไม่เป็นไรน้องชีวิตคนเรามันตัดสินใจผิดก็เอาไปเป็นประสบการณ์แล้วกันนะคะปีหน้าหนูมาใหม่ก็ได้ค่ะไม่รู้สิรู้สึกว่าเห็นเขาครั้งแรกเนี่ยมันเขาดึงดูดความสนใจพี่ไปแบบเลยอะค่ะดีใจมากเลยค่ะที่พี่ลูกเกดเลือกหนู15คนหนูว่าจะทำให้เต็มที่ที่สุดค่ะตอนนี้เมนเทอร์ทุกคนก็ได้ลูกทีมคนละ1คนแล้วนะครับต่อเลยนะฮะโกโก้ครับยินดีด้วยนะครับคุณได้อยู่ทีมลูกเกดครับณโต่งครับนาโตะเนี่ยพี่ไม่รู้ว่าทำไมพออยู่ดีๆเนี่ยพี่ยกชื่อทีมพี่ขึ้นมาตายละคิดผิดหรือเปล่าวะแอบได้ยินมาว่าเขาก็งงๆในการเลือกเหมือนกันก็ดีใจที่เขางงๆกับลูกทีมตัวเองก็คิดดูแล้วกันขนาดเริ่มต้นยังงงเลยอุ๊ยพูดอะไรออกไปตุ๊กตาทองพี่ไม่ใช่แค่นางแบบพี่เป็นนักแสดงด้วยแรงจังเลยอ่ะสนับสนุนโดย Maybelline Fashion Bro 3D Palette
ื่นเต้นมากค่ะแต่ก็คือหนูมั่นใจว่าเขาต้องเลือกเอาละครับเพราะฉะนั้นเรามาดูคนต่อไปกันเลยดีกว่าครับทีมครับสวยยกครับเสียใจด้วยนะครับน้องไม่ใช่ The Face ครับสวยอ่ะผมไม่เข้าใจเมนเทอร์ทั้ง3คนทำไมไม่เลือกมันเหลืออีกเยอะคนมากเลยค่ะนี่คนที่ตัวจริงดูดีมากเลยค่ะดูดีกว่าในรูปมากเลยอ่ะตอนที่คัดเลือกรอบแรกๆเนี่ยเรารู้สึกว่าเฉยๆเลยแต่ตอนที่มาแต่งอยู่บนเวทีอ่ะแล้วเราเห็นความเปลี่ยนแปลงของเขามีออร่ามากเลยรู้สึกว่าเขาสวยคริสเป็นคนไฟให้เขาอยู่เองแล้ววันนี้คริสไม่ยกเสียดายเสียดายจริงๆถ้าทีมกลับมาได้นะพี่ก็เอาพี่เอากลับมาแล้วทำไมไม่เลือกหนูล่ะก็ไม่ต้องเสียใจนะฮะตะกี้ไม่ยกเองช่วยไม่ได้นะฮะงั้นมาดูคนต่อไปดีกว่านะครับน้องนีว่าครับคุณไม่ใช่เดอะเฟสครับวีว่าครับอายุ12เสียใจด้วยนะครับน้องไม่ใช่เดอะเฟสอีก2ปีให้เขามาสมัครก่อน2ปีเขาจะเสียมากเลยถามว่าเสียใจหนูก็เสียใจอยู่ค่ะก็ไม่มากนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าทำไมน้ำตานั้นไหลคนต่อไปครับกุ๊กกิ๊กครับหน้ามีคาแรคเตอร์นะเปรี้ยวคุณเกินก็นะหุ่นดีหุ่นดีน้องไม่ใช่เดอะเฟสครับถ้าเขาไม่เลือกเราสองรอบขนาดนี้ก็แสดงว่าเราก็ไม่ใช่สำหรับเขาเราก็ไปตามทางของเราดีกว่าถ้างั้นชื่อจีค่ะก็งานอดิเรกหนูก็จะปกติก็คือจะดูพระอะค่ะพระบูชาที่เป็นองค์ตั้งบนหิ้งอะค่ะชอบนะคือคุณพ่อชอบเก็บพระอยู่แล้วแล้วก็แบบพอเราเห็นมาเรื่อยๆมันก็จะจำได้อะไรเงี้ยจริงๆพระพุทธรูปดูยังไงก็สวยไม่ว่าจะปั้นยังไงก็สวยนะมีของเหรอคะไม่นะหนูไม่ได้เล่นไสยศาสตร์อ่ะหนูบูชาพระอ่ะถ้าหนูได้ก็เป็นเพราะหนูมีปุญป่ะถ้าเกิดเขาคิดว่าทางนั้นแล้วทำให้หนูได้อ่ะหนูก็จะบอกว่าให้เขาลองไปไหว้พระสวดมนต์ดูแล้วชีวิตพี่ก็จะดีขึ้นเองมันไม่ได้อยู่ที่ของหรอกมันอยู่ที่แบบการปฏิบัติตัวการทำตัวของเราอะไรอย่างนี้มากกว่าชุดสวยนะดูดีเพราะฉะนั้นก็ถึงเวลาที่ต้องเลือกแล้วนะฮะยกครับ ดีใจด้วยนะครับได้อยู่ทีม B ครับ B เนี่ยเป็นคนที่ทำกันบ้านอันนี้พี่รู้เลยนะเขาจะรีเสิร์ชเขาจะอะไรเยอะเขาจะเงียบพี่ว่าเขาน่าจะแบบแอบไลฟ์นิดๆแบบเงียบๆแบบจริงๆพี่เกดเป็นไอดอลของ B นะคะแต่งานนี้คือการแข่งขันก็ต้องดูค่ะว่าใครจะอยู่ใครจะไปตอนนี้เรามาดูคนต่อไปกันดีกว่าแคลวครับยินดีด้วยนะครับน้องแคลวได้อยู่ทีม B ครับอยากบอกพี่ B นะคะว่าหนูมั่นใจในเมนเทอร์ของหนูค่ะน้องจุ๊กลู่ครับตอนที่ไปอยู่ข้างหลังนะคือแบบยืนมองไอ้แผ่นที่มันปิดอยู่แล้วก็คิดในใจว่าเฮ้ยเรามาถึงจุดๆนี้ได้ไงวะครับผมยกครับอย่างที่บอกกันเล็งไว้อยู่แล้ว
คนนี้ต้องได้เพราะว่าในทีมเนี่ยมีลูกครึ่งแล้วมีหมวยแล้วแต่อยากได้หน้าไทยแต่คมและคิดว่าน้องเขาเนี่ยมีความหวานคมและหวานคิดว่าเป็นนางเอกละครได้จริงๆนะพี่เห็นครั้งแรกของน้องนะคะน้องเป็นนางเอกละครได้เลยถ้าพี่เป็นผู้จัดพี่จะเอาน้องไปเป็นนางเอกละครค่ะจริงๆค่ะอยู่ที่น้องเลือกแล้วค่ะว่าจะเลือกใครไม่ต้องกดดันตัวเองนะคะเอาใจที่เราคิดค่ะเป็นเทอร์ลูกเกตครับน้องคะพี่ได้ซีซั่นแรกเด็กของพี่ชนะหนูอยากไปเส้นทางไหนพี่พาหนูไปได้ซีซั่นแรกซาบีน่าเป็นนางแบบตอนนี้ได้เล่นละครแล้วค่ะต้องทีมลูกเกดค่ะน้องต้องเลือกเมนเทอร์แล้วครับว่าจะอยู่ทีมไหนต้องพูดความในใจไหมเลือกพี่บีค่ะขอบคุณค่ะตัดสินใจเลือกพี่บีเพราะว่ากลัวพี่ลูกเกดค่ะใช่พี่ดุแต่พี่จะบอกให้ที่ดุเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าเกลียดแต่พี่สั่งสอนเพื่อน้องจะได้ดีขึ้นน้องเองแหละที่พลาดลูกน้ำเนี่ยหน้าเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบโอ้โหเห็นแล้วแบบว่าคนที่สวยมากแต่คือว่าเขามีเสน่ห์คิดถูกแล้วค่ะพี่คิสหนูตั้งใจมาไฟค่ะหนูเต็มที่แน่นอนว้าวพี่ปิ๊งน้องตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็นน้องค่ะใครเห็นน้องก็ปิ๊งทุกคนค่ะถ้าจีน่าไปเลือกทีม B นะพี่ฆ่าตัวตายเลยแล้วกันหนูเลือกพี่ลูกเกดค่ะเจ็บใจมากที่น้องไม่เลือกเราแต่ดูกันต่อไปแล้วกันว่าจะไปได้ไกลสักแค่ไหนถ้าไม่ได้อยู่ทีมดีสวยไหมสวยมากเห็นเขาตั้งแต่เมื่อวานแล้วว่าคนนี้สวยเหมือนหุ่นก็ดีค่ะแล้วก็ทำอะไรได้ตั้งหลายอย่างอ่ะดูแล้วแบบไปได้ไกลอะค่ะยกครับพี่ลูกเกดโอเคครับเมนเทอร์ไม่ตีกันนะครับตีกันละเอาละครับน้องน้องหวานเมนเทอร์สองคนเขาต้องตีกันเพื่อแย่งคุณเมื่อวานน้องเกือบตกแล้วอะพี่เป็นคนเอาน้องกลับมาเองเพราะพี่เชื่อน้องตั้งแต่ครั้งแรกที่พี่เห็นแล้วนะแล้ววันนี้พี่ก็ยังเชื่อน้องเมนเทอร์เกดครับพี่เกดใช่ไหมคะแป๊บนึงนะคะคุณแม่ดูโพยหรอพี่เกดไปไหนอ๋อพี่ลูกเกดมีพ็อปครับน้องรู้ไหมว่าโหดร้ายมากเลยอันนั้นน่ะแต่ไม่เป็นไรค่ะเราไม่ต้องเอาของจริงมาก็ได้ทุกคนรู้หมดอันนี้คือรางวัลอะไรนี่คือรางวัลตุ๊กตาทองพี่ได้มาตอนที่พี่เล่นหนังเรื่องกล่องพี่ไม่ใช่แค่นางแบบพี่เป็นนักแสดงด้วยหนูจะเลือกใครแรงจังเลยอะน้ำหวานคะพี่เล่นหนังเรื่องเดียวรางวัลพี่เต็มตู้พี่ต้องตู้ซื้อตู้ใหม่สองตู้ค่ะพี่เล่นเรื่องเดียวเองนะคะพี่ก็เล่นเรื่องเดียวค่ะแต่ไม่มีรางวัลไหนที่ดีกว่าตุ๊กตาทองพี่ได้สุพรรณหงส์อะค่ะรู้สึกยังไงล่ะคะที่เอาตุ๊กตามาโชว์นะคะถามบีก็ได้นะคะแต่บีไม่จำเป็นต้องพูดอ่ะตื่นเต้นมากเลยน้องคะคิดดีๆนะคะเป็นพี่ก็คิดหนักค่ะสุวรรณหงส์หรือตุ๊กตาทองฮะก็เหมือนครั้งแรกค่ะพี่ไม่ได้มาเล่นๆนะพี่ต้องการชนะยินดีด้วยนะครับจริงๆสวยต้องเอาสมองมาด้วยนะคือบอกตรงหนูชอบพี่ลูกเกดมากพี่ลูกเกดเป็นไอดอลของหนูเป็นนางแบบในดวงใจมากมาตั้งแต่เด็กๆละครับจนถึงทุกวันนี้หนูก็ยังชอบส่วนพี่คริสก็ชอบพี่คริสมาก
พี่คริสมีผลงานทางด้านการแสดงเยอะมากและโดดเด่นมากเพราะฉะนั้นหนูเลือกพี่คริสค่ะทีมคริสครับแม่คะขอโทษค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่ยอมน้องพี่ยอมพี่ชนะปีที่แล้วตุ๊กตาทองก็ยังไม่ได้เขาใช้อะไรคิดพี่ไม่รู้พี่ยอมเอาไปเถอะเอาไปเถอะทีมพี่อยากได้แต่คนฉลาดขอบคุณค่ะพี่แกเอาไปเถอะไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูสร้างให้เขาฉลาดได้ค่ะดีค่ะสอนเขาเถอะเสียเซลล์ไหมบอกตรงๆว่าไม่ถ้าพี่งัดออกมาขนาดนี้แล้วอะแล้วยังไม่มานะไปเถอะน้องพี่ไม่ว่าอะไรหรอกขอให้โชคดีต่อเลยนะฮะนานาครับเสียใจด้วยนะครับเซ็ง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 จูนครับเสียใจด้วยนะครับแคทเซียครับคุณไม่ใช่เดอะเฟสครับนิดหน่อยครับเสียใจด้วยนะครับคุณไม่ใช่เดอะเฟสตอนนี้เรามาดูกว้างกันดีกว่าครับเชิญครับดีใจด้วยนะครับทีมของคริสครับโอเคครับยกครับพี่เกียรติยกสิพี่เกียรติยกพี่หน้าหมวยเยอะแล้วมีทีมเอาทีมีอย่างหน้าหมวยพี่ยังไม่มีสูงสูงเลยนะเดี๋ยวเดินแบบตายไม่รู้นะตัวเล็กแต่แซ่บได้ค่ะเสียใจด้วยนะครับคุณไม่ใช่เดอะเฟสครับตีช่าครับยกครับยินดีด้วยนะครับคุณอยู่ทีม B ครับดีใจไม่รู้จะพูดว่ายังไงหนูจะเริ่มร้องแบบน้ำตาแบบ oh my god thank you so much I love you thank you thank you เมนเทอร์ B ก็ลอยลำไปแล้วนะฮะเหลือเมนเทอร์เก่งกับเมนเทอร์คริสทั้งหมดที่เลือกมานี่คือใช่อย่างที่เราต้องการเลยคิดว่าทีม B ทั้ง5คนครบถึงเวลาเลือกแล้วครับพี่เกดสับสนแบบตอนแรกเลือกไว้ในใจอยู่แล้วแต่พอยก2คนก็แบบสับสนหนักเลยคิดน้องมีความยูนิคพี่รู้สึกเลยว่าพี่อยากให้น้องมาอยู่ทีมพี่มั่นใจว่าพี่สามารถปั้นน้องเนี่ยให้เป็นนางเอกได้น้องเนี่ยเป็นนางแบบได้อยู่แล้วสายอาชีพที่พี่เกดเคยทำมาเนี่ยพี่มั่นใจว่าพี่มีอะไรเยอะมากที่จะสอนน้องได้พี่เจ๋งกว่าค่ะไม่ต้องดูอดีตไหมคะเอาวันนี้ค่ะอยู่ที่มะปางเลือกอะค่ะจริงๆพี่ก็เชื่อว่าพี่เกดอะสอนได้ดีอยู่แล้วเราก็เห็นมาซีซั่น1แต่ชนะซีซั่น1ไม่ได้แปลว่าจะชนะซีซั่น2นะยูเพราะฉะนั้นก็น้องจะเลือกใครครับคิดมาตั้งแต่บ้านแล้วอะขอเลือกพี่ลูกเกดละกันนะคะครับยินดีด้วยนะครับพี่ลูกเกดน้องอยู่ทีมลูกเกดครับพี่โอเคกับทีมลูกเกดปีนี้ก็เหมือนครั้งแรกค่ะพี่ไม่ได้มาเล่นๆนะพี่ต้องการชนะยินดีด้วยนะครับคนที่คุยยกอ่ะคุยจะตั้งใจทำให้เขาดีที่สุดอยู่แล้วแต่นักเรียนเป็นคนเลือกครูจริงๆสวยต้องเอาสมองมาด้วยนะก็เหลือทีมเมนเทอร์คริสคนเดียวนะฮะที่ยังไม่ครบคนสุดท้ายที่ทุกคนบอกว่าคริสต้องเลือกเพราะเป็นคนสุดท้ายที่เหลืออยู่พบกับจูนครับเ
ครับคุณได้อยู่ทีมคริสครับตอนแรกเนี่ยพี่ตั้งใจว่าจะเลือกจูนแล้วพอรูปจูนขึ้นมาแล้วประตูเปิดพี่ดีใจมากที่พี่ไม่ได้เลือกจูนแล้วพี่เชื่อว่าคริสเนี่ยน่าจะผิดหวังด้วยไม่ใช่นะคะที่คริสไม่ยกเพราะคริสรอเขาค่ะคริสรู้อยู่แล้วว่าคริสอยากได้จูนหุ่นแบบนี้ผิวแบบนี้หน้าแบบนี้แอตติทูดแบบนี้หายากค่ะจริงๆหนูจะทำให้ดีที่สุดและไม่ให้พี่คริสผิดหวังแน่นอนค่ะทีมเรามันดีมากมันสตรองมากคริสแบบคริสภูมิใจมากทีมคริส5สาวหน้าสวยที่เพียบพร้อมไปทุกด้านทั้ง acting เดินแบบและการเต้นคุณสมบัติครบเครื่องไม่แพ้ใครพร้อมรับมือกับทุกโจทย์ของ The Face Thailand ทีม B เป็นทีมที่มากความสามารถมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันชัดเจนทั้งสาวมั่นสาวหมวยสาวสวยสาวน้อยและสาวเท่ความหลากหลายได้กลายมาเป็นจุดเด่นที่ลงตัวซึ่งตอบโจทย์ความต้องการของ The Face Thailand ในปีนี้ได้อย่างแน่นอนครับทีมลูกเกดซีซั่นนี้ยังคงไม่ทิ้งมาตรความเป็นนางแบบของแต่ละคนที่มีความสูง170ขึ้นไปบวกกับหน้าตาที่สวยหวานมากขึ้นที่พร้อมจะเป็นได้ทั้งนางเอกและนางแบบของ The Face Thailand ซีซั่น2น้องมองจระเข้สิหนูจะถืออะไรหนูก็มองสิ่งนั้นสิคะมองหน้าพี่ทำไมไม่เอามองไม่ไหวอะว้าวมันลั่นพี่